Unit 6 Capture Your Favorite Image หน่วยเรียนที่6เป็นเรื่องของการจับภาพที่คุณชื่นชอบจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในบทนี้เพื่อความเข้าใจวิธีการพูดและการเขียนข้อความเกี่ยวกับเครื่องสแกนเนอร์และกล้องดิจิทัลเพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของสื่อโฆษณาสามารถอธิบายอุปกรณ์กล้องดิจิทัลการใช้รูปแบบคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษแสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดอย่างถูกต้องใช้ซัฟฟิกซ์หรือส่วนที่ต่อท้ายคำได้อย่างถูกต้องเรื่องต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับการจับภาพด้วยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์แรกที่อยากจะแนะนำเครื่องสแกนเนอร์เครื่องสแกนเนอร์ทำงานได้อย่างไรเครื่องสแกนเนอร์เห็นภาพและแปลงข้อความที่พิมพ์หรือภาพลงในรหัสอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าใจได้โดยการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องสแกนสีแบบแนวระนาบกระดาษที่มีภาพจะถูกคว่ำหน้าลงบนหน้าจอที่เป็นแก้วกระจกเช่นเดียวกับเครื่องถ่ายเอกสารใต้กระจกจะมีแสงและอุปกรณ์วัดเมื่อสแกนเนอร์ถูกเปิดใช้งานจะอ่านภาพเป็นชุดของจุดแล้วสร้างภาพดิจิทัลที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์และจัดเก็บไว้เป็นไฟล์เอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับภาพที่อยากจะแนะนำต่อไปคือกล้องดิจิทัลกล้องดิจิทัลเป็นกล้องถ่ายรูปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และแปลงข้อมูลดิจิทัลรหัสไบนารีที่สร้างขึ้นจากเลข0และเลข1กล้องดิจิทัลนี้ไม่ใช้ฟิล์มที่พบในกล้องแบบดั้งเดิมแต่จะแทนที่ด้วยชิปซิลิคอนที่มีความไวแสงเป็นพิเศษอุปกรณ์การจับภาพตัวที่3ที่อยากจะแนะนำคือกล้องถ่ายวิดีโอกล้องถ่ายวิดีโอทำงานได้อย่างไรกล้องถ่ายวิดีโอหรือกล้องวิดีโอดิจิทัลสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวและแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลดิจิทัลที่สามารถจัดเก็บและแก้ไขโดยคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอที่มีความสามารถพิเศษต่อไปนี้เป็นหัวเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและความคิดเห็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรเติมคำจำกัดความเหล่านี้ให้สมบูรณ์ข้อที่1ข้อที่2คำตอบคือต่อมาอยากให้ผู้เรียนอ่านคันโฆษณาแล้วขีดเส้นใต้ของข้อเท็จจริงส่วนที่เป็นความคิดเห็นให้เขียนวงกลมในที่นี้ขอยกตัวอย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดจากหน้าโฆษณาดังต่อไปนี้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดแล้วให้ดูคำตอบในสไลด์หน้าถัดไปอ
คำตอบที่ได้ผู้เรียนคงได้เห็นจากหน้าสไลด์นี้หวังว่าผู้เรียนทุกคนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นได้ต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาการใช้คำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดหรือที่เรียกว่า superlatives จงเติมประโยคเหล่านี้ด้วยรูปแบบของคำคุณศัพท์ที่อยู่ในรูปแบบของคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดกล่องความช่วยเหลือเราสามารถสร้างรูปแบบเอกพจน์ของพยางค์ที่มีพยางค์เดียวหรือพยางค์สองพยางค์โดยการเติม est ตัวอย่างเช่น cheap the cheapest clever the cleverest คำคุณศัพท์สองพยางค์รวมถึงคำที่ลงท้ายด้วย ing ed ful และ LESS เป็นรูปแบบของคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดรูปแบบพิเศษด้วยคำว่า the most หรือ the least ตัวอย่างเช่น advanced the most advanced คำคุณศัพท์ที่มีพยางค์3ตัวขึ้นไปยังใช้ขั้นสูงสุดและขั้นน้อยสุดตัวอย่างเช่น powerful the least powerful แต่คำคุณศัพท์สองคำที่ลงท้ายด้วย y ตัวอย่างเช่น noisy มีเสียงดังใช้ขั้นสูงสุดด้วยการเติม est และถ้าลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ตัวอย่างเช่น noisy the noisiestโปรดสังเกตรูปแบบที่เป็นอักรามกริยาตัวอย่างเช่น good the best little the least ผู้เรียนลองทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ข้อที่1คำตอบคือ fastest highest คำถามข้อที่2คำตอบคือ best leastข้อที่3คำตอบคือ the most revolutionary หวังว่าผู้เรียนเขียนได้ถูกทุกข้อนะครับต่อไปนี้เป็นงานเกี่ยวกับภาษาคำต่อท้ายหรือ suffix คำต่อท้ายเปลี่ยนชั้นของคำรากตัวอย่างเช่นการเพิ่มคำต่อท้ายด้วย al หลังคำว่า digit จะเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์เป็นดิจิทัลคำต่อท้ายช่วยให้คุณสามารถบอกได้ว่าคำนั้นเป็นคำนามคำคุณศัพท์หรือคำกริยาคำคุณศัพท์ส่วนต่อท้ายคือ y a b l e i b l e i v e a l e d f u l i c l e w s i n gคำนามที่เป็นซัฟฟิกทั่วไป
คือคำที่ลงท้ายด้วย ER OR ION TION ATION MENT NESS ITY ANT ALGY ING Y USE SION เมื่อใช้คำลงท้ายหรือ suffix โปรดตรวจสอบพจนานุกรมอยู่เสมอเพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวอักษรหรือไม่ตัวอย่างเช่นสแกนเปลี่ยนเป็นคำว่า scanner ผู้เรียนต้องใส่ n 2ตัวนะครับต่อไปนี้เป็นแบบฝึกหัดเติมประโยคเหล่านี้ด้วยคำพูดในช่องว่างคำต่อท้ายคำเหล่านี้ TION ER ING LOGY NESS รูปแบบของคำคุณศัพท์ในช่องว่างข้อที่1 Kodak is a manufacturer of photographic and imaging equipment คำตอบคือmanufacturer คำว่า manufacturer เติมคำลงท้ายด้วย er หมายความว่าผู้ผลิตบริษัท Kodak คือผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและการถ่ายภาพ 2. To avoid red eyes use the camera's red eye reduce feature.เพื่อหลีกเลี่ยงดวงตาสีแดงให้ใช้คุณลักษณะพิเศษตาสีแดงของกล้องเพื่อลดคำตอบคือ reduction reduce เติม i t i o n 3 cropA photograph means cutting out the parts of an image you don't need. Crop หมายถึงการตัดชิ้นส่วนของภาพที่คุณไม่ต้องการคำตอบคือ cropping CROPPING สรุปจากการเรียนรู้ในหน่วยที่6นี้ได้ข้อสรุปว่าผู้เรียนเข้าใจข้อความพูดและข้อความที่เขียนเกี่ยวกับเครื่องสแกนเนอร์และกล้องดิจิทัลผู้เรียนสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและความเห็นจากสื่อโฆษณาได้ผู้เรียนสามารถอธิบายรายละเอียดของการทำงานของอุปกรณ์กล้องดิจิทัลได้สามารถใช้รูปแบบและคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้ส่วนต่อท้ายคำได้อย่างถูกต้อง